กราบสวัสดีชาวไทยเชื้อสายเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บุญบูเกมมิ่งชาแนลกันอีกแล้วนะครับและวันนี้เราจะมาอัปเดตแพทครั้งใหญ่ในรอบตั้งแต่มันเปิดมาเลยนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแพทครั้งยิ่งใหญ่ตั้งแต่เปิดเกมมานะครับผมต้องมาลองดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก่อนอื่นเลยก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปหรือว่าแพทต่อไปรบกวนกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับในการเปลี่ยนแพทครั้งนี้มันจะมีแก้4ส่วนใหญ่ๆ1คือแก้บัฟ2คือแก้คอมโบนะครับ3คือแก้ราคาฮีโร่แล้วก็คุณสมบัติฮีโร่บางตัวนะครับและก็ส่วนสุดท้ายจะเปลี่ยนเลื่อนในเรื่องของไอเทมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไล่มาเป็นทีละหัวข้อนะครับมาที่หัวข้อแรกก่อนนะครับมันจะแก้บั๊กก็คือบั๊กบางอย่างมันจะถูกแก้แล้วมันอันที่อัปเดตหลักๆนะก็คือจะเป็นพวก1ซัมมอนน่ะไม่โดนสกิลจากฮีโร่ก็คือในบางครั้งอ่ะอย่างตัวบัตเตอร์ฮุกวีนอมไอ้วะฮุกซัมมอนวีนอมอย่างเงี้ยมันก็จะพออัปเดตมาครั้งนี้ซัมมอนก็จะไม่ถูกเล็งจากสกิลนะครับจะไม่เจอลีน่าฉีดใส่คีฟของเนเจอร์โปรเฟตจะไม่เจอลีน่าฉีดใส่ซัมมอนของวีนอมนะครับแต่ว่ามันจะยกเว้นตัวร่างแยกของอาร์ควาเดนแล้วก็หมีของลองดุยนะครับผมในส่วนแก้บัคต่อไปก็คือแก้บัคของแอสซินไม่ยอมกระโดดไปโจมตีบางทีเราก็จะเห็นแบบแอสซินเดินไปตีบ้างอ่ะนะแล้วก็มันจะไม่กระโดดถ้าอยู่ในระยะโจมตีสมมติแอสซัสซินยืนอยู่ตรงจุดหนึ่งใช่ไหมแต่โดนล้อมด้วย2ฮีโร่ถ้าเป็นอันเก่ามันก็จะกระโดดนะทั้งที่มันอยู่ในระยะโจมตีเคยสังเกตสลักไหมทีเนี้ยถ้ามันไม่อยู่ไม่ที่พอคราวเนี้ยที่มันอัปเดตแก้บั๊กมาก็คือถ้ามันอยู่ในระยะมันจะไม่กระโดดโอเคแล้วในส่วนของโปรโตพาสก็จะมีการเพิ่มเลเวลขึ้นก็คือจบ1เกมก็จะได้เลเวลเยอะขึ้นนะครับและก็การรีโลในการรีโลด1ครั้งจะไม่เจอฮีโร่เดิมนะครับสมมุติว่าเรารีโลดในรอบนี้เจอดอรันเจอร์2ตัวพอกดรีโลดครั้งต่อมาเราจะไม่เจอดอรันเจอร์นะครับก็คือมันจะทำให้เราไม่ต้องเจอตัวซ้ำซากที่เราไม่อยากได้นะครับโอเคแก้บั๊กใหญ่ๆก็จะมีแค่นี้ส่วนบั๊กเล็กๆน้อยๆพวกแอสซาซินไม่ตียืนทัสอันติแล้วไม่ลงมาอันนี้ก็อาจจะมีการปรับแก้กันบ้างและในส่วนของที่2จะเป็นของคอมโบเผ่านะครับก็คือคอมโบเผ่าก็จะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะก็จะมีการปรับสมดุลอย่างวอลล็อกอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมไปพาไปที่วอลล็อกก่อนอันนี้มันอ่านเลื่อนลงไม่ได้อ่านไม่หมดเข้าไปที่นี่แล้วกันมันปรับลงนะก็คือจากเดิมอ่ะ2วอลล็อก2ตัวจะรีเลื่อน 50% 4ตัวรีเลื่อน 100% และ6ตัวจะรีเลื่อน 150% ตอนนี้มันก็จะปรับลงนะปรับลงจาก100เหลือ80แล้วก็จาก150เหลือ30นะแล้วก็ไปที่เผ่าไนท์กันเลยเดี๋ยวผมจะไปไวๆให้เข้าใจง่ายเพราะบางทีแบบเจอคลิปที่แบบโอ้โหเป็นชั่วโมงอ่ะผมก็คงสงสารนี่ผมนั่งอ่านเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะตีความเข้าใจเพราะว่ามีศัพท์บางอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษผมต้องไปแปลเพราะแปลมาไม่หมดไงบางทีเราก็ไม่เข้าใจพวกศัพท์เฉพาะภาษาบางคนเล่นภาษาไทยอย่างเดียวอ่ะอย่างผมเล่นภาษาไทยอย่างเดียวไงถ้าเจอศัพท์อังกฤษก็ไปไม่เป็นเหมือนกันมาที่ส่วนของเผ่าอัศวินนะอัศวินมันจะเลเวล1เลเวล2มันจะเหมือนเดิมแต่ว่าที่จะเปลี่ยนจะเป็นเลเวล3เลเวล3อัศวิน6ตัวจากลดความเสียหาย30จะเหลือ25นะแต่ส่วน2เลเวลจะเหมือนเดิมนะแล้วก็ไปที่สายโลหิตกันเลยไปกันแบบไวๆจะจบไวๆแล้วจะได้ไปเล่นกันต่อนะสายโลหิตเวล1เวล2เหมือนเดิมแล้วก็เวล3จากลดเกราะทั้งหมด20เหลือลดเกราะ15นะแล้วก็ไปที่ไลท์หัวใจเอ้ยไลท์หัวใจไปแล้วนี่หว่าแล้วก็ไปที่ธาตุพื้นฐานธาตุพื้นฐานตอนก่อนหน้านี้มันไม่ระบุว่าปลดอาวุธระยะใกล้หรือระยะไกลนะฮีโร่ที่โจมตีมาแต่คราวนี้มันอัปเดตมาให้นะว่ามีทั้งฮีโร่ที่โจมตีใกล้และโจมตีไกลก็คือมีโอกาส 30% ที่ปลดอาวุธปลดผู้ต่อสู้โจมตีระยะประชิดแล้วก็ 10% ที่จะปลดอาวุธโจมตีระยะไกลแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันปลดอาวุธตัวยิงไกลหรือเปล่าแล้วก็ไปที่สายซ่าก่อนหน้านี้รู้สึกว่ามันจะมี4เอ๊ะจะมี2ขั้นนะรู้สึกคราวนี้มันจะเพิ่มขั้นขึ้นมาเดี๋ยวลองไปอ่านกันดูได้ในส่วนของแก้บั๊กเอ้ยในส่วนของแก้เผ่าก็จะมีแค่นี้นะ
เท่าที่ผมทราบมาที่อ่านมานั่งอ่านเป็นชั่วโมงโอ้โหเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรอบ80ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปที่ไอเทมกันเลยไอเทมจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะโอเคแต่ก็ไม่เยอะมากหรอกมันก็ไปที่ฮีโร่ก่อนดีกว่าอันนี้มันไม่สำคัญที่ฮีโร่สำคัญกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาแล้วก็เปลี่ยนแปลงพวกธาตุกันหลายตัวอยู่เหมือนกันตัวแรกผมขอไปที่คอกเวิร์กคอกเวิร์กกับทิงเกอร์เลื่อนมาเลเวล3จากเดิมเลเวล1ที่เราจะเห็นในต้นเกมแรกๆนะใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าเลเวลหรือว่าใช้คำว่าดาวหรือใช้คำว่าเทียร์ดีเอาภาษาเท่ๆแล้วกันเขาใช้เรียกกันว่าเทียร์ผมก็ไม่รู้งั้นเรียกว่าอะไรจากเทียร์1มาเทียร์3นะทิงเกอร์แล้วก็คล็อกเวิร์กนะแต่ว่ามันจะมีทุกตัวที่ถูกขึ้นเทียร์ขึ้นมามันจะปรับให้เก่งขึ้นและตัวทุกตัวที่ปรับที่ปรับลงอ่ะปรับเทียร์ลงมันจะทำให้หดมันจะทำให้กากลงไปตัวต่อกันที่อีนิกมานะครับอีนิกมาโดนถอดจากบัฟวอร์ล็อกเป็นบัฟชาแมนแทนเผ่าวอร์ล็อกเป็นเผ่าชาแมนแทนนะแล้วก็ไปต่อกันที่กังก้าอยู่ไหนอ่ะกังก้าขึ้นไปเลเวล4ใช่ปะแล้วก็ลดดาเมจจาก350เหลือ250เรือนะดาเมจเรือนี่พูดถึงเลเวล3นะแล้วก็เพิ่มคูลดาวน์จาก10วิเป็น15วิกังก้ามาเลเวล4อยู่แล้วปะหรือว่ามาเลเวล3อันนี้ผมจำไม่ได้ตอนนี้มันเป็นเทียร์4นะแล้วก็ไปที่ลีน่าสเลเยอร์ฉีดแรงขึ้นนะฉีดแรงขึ้นแล้วก็ไปที่ลองดุยเปลี่ยนแปลงผมจะไม่พูดทุกตัวนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปทุกตัวเลยเดี๋ยวผมจะพูดเฉพาะตัวที่สำคัญที่แบบต้องรู้อ่ะใช้มานาจากปกติ101หรือ60ก็คือมันจะเรียกหมีได้ไวขึ้นไลแคนอยู่ไหนเจอละไลแคนแซลมอนของไลแคนอ่ะหมาป่าของมันก่อนหน้านี้มันจะเดินอ้อมยูนิตนะตอนนี้มันเดินทะลุยูนิตได้แล้วนะครับใช่ไหมได้ดิมันใช่เดินทะลุยูนิตได้แล้วแก้บัฟเพราะในดอทเอมันไอหมาของไลแคนมันวินวอล์กไงใช่ป่ะใช่ตอนนี้มันก็ไม่วินวอล์กหรอกแต่มันก็เดินทะลุได้แล้วก็ไปที่เมดูซ่าจะเปลี่ยนเยอะหน่อยอะเมดูซ่าขึ้นไปเวล5ป่ะก่อนหน้านี้เวล4แล้วก็เมดูซ่าใช่คอนเฟิร์มจากเวล4ไปเวล5จากที4ไปที5ยิงเบาลงจากดอกสปิริตของลูกศรแยกอะจาก 40% เหลือ 20% และมันจะเพิ่มแยกตามเลเวลก็คือก่อนหน้านี้มันจะแยกได้2หรือ3ทีแล้วมันก็คงที่อยู่อย่างนั้นแต่นี่ตามถ้าดาวขึ้นยิงแยกได้ขึ้นยิงแยกได้เยอะขึ้นอ่ะโอเคแล้วก็ไปกันที่มิลาน่าปิเนโน่น้อยชอตเนี่ยวะมิลาน่าลดมานาจาก100เหลือ70ก็คือใช้มานาเยอะขึ้นแล้วก็ไปที่เนโคโฟสเอ้ยไม่ใช่ถามเนเจอร์โปรเฟสเนี่ยเดี๋ยวเนโคโฟสค่อยมามันลืมที่จดโพยไว้มันจะข้ามเดี๋ยวงงจดโพยไว้ไงเนเจอร์โปรเฟสอยู่ไหนวะไหนวะช่วยหาหน่อยลุงช่วยหาหน่อยอ่ะเจอแล้วก็คือมันจะเรียกจากที่เดิมมันจะเรียกซัมมอนจากมุมกระดานอ่ะคราวนี้มันจะเรียกซัมมอนได้ใกล้กว่าได้ใกล้ขึ้นน่ะก็คือใกล้ตัวมากขึ้นน่ะแซลมอนที่มันเรียกมานะแล้วก็ไปในโคโฟสเมื่อกี้มาแล้วเพิ่มคูดาวเหลือ7วินะแล้วก็ไปที่โอมิกไนท์ปรับบัฟนิดหน่อยโอมิกไนท์สุดหล่อของเราโอมิกไนท์ก็คือมันจะเลือดเยอะขึ้นแล้วก็ฮิวแรงขึ้นแต่ผมไม่ได้จดเป๊ะว่ามันหน่วยเท่าไหร่ส่วนพระเอกของงานนะครับวันนี้พระเอกของงานอยู่ไหนวะพระเอกของงานอยู่ไหนพระเอกของนี่ Phantom Assassin นะครับตัวโปรดของทุกๆคนนะมันจะตีแรงขึ้นปรับให้ความดาเมจโจมตีพื้นฐานนะแรงขึ้น
มันเข้าไปดูดาเมจพื้นฐานยังไงวะในคอมเนี่ยมันจิ้มตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันเอาว่ามันปรับขึ้นให้มันตีแรงขึ้นแล้วโอกาสคลิจากปกติโอกาสคลิ 10% ในทุกๆเลเวลในทุกที่ทุกๆดาวอ่ะตอนนี้มันปรับให้โอกาสคลิขึ้นตามลำดับดาวนะ1ดาว 15% 2ดาว 20% ถ้าคุณได้3ดาวคุณมีโอกาสคลิ 25% น่ะเต4ทีติด1ทีอ่ะคลิแตกก็บอกเลยแล้วก็คลิแรงขึ้นป่ะเออคลิแรงขึ้นตามเลเวลโอเคแล้วก็ไปที่เลเซอร์ผมเรียกลาซอแถวบ้านลาซอผมขอเรียกลาซอแล้วกันลาซอจาก3บาทเหลือ1บาทแซนคิงอยู่ไหนแซนคิงจากเลเวล3เอ้ยจากเทียร์3ไปเทียร์4จาก3บาทไป4บาทแล้วมาดาปรับดาเมจนิดหน่อยให้มันแรงขึ้นนะไปคอกเวิร์กกับทิงเกอร์ผมไปแล้วไททันเตอร์ไฮไลท์ไททันเตอร์โดนลดเลเวลครับทำผลงานได้ไม่ดีโดนปรับตำแหน่งลงจาก5ถึงเหลือลงมา4นะแล้วก็อันติจาก2ช่องอ่ะเลเวล1อันติ2ช่องเหลือเลเวล1อันติ1ช่องก็คือแค่รอบๆตัวแม่งโคตรง่อยอ่ะจริงๆรอบตัวมันก็แค่ระยะประชิดอ่ะแล้วขึ้นตามเลเวลถ้าได้ไททันเตอร์2ดาวก็ถึงจะอันติ2ช่องเทียร์4ยังมีโอกาสขึ้น2ดาวนะแต่ผมว่าขึ้นเทียร์ฮะเอ้ย2ดาวเทียร์4ผมว่ามีโอกาสขึ้น2ดาวแต่ถ้าขึ้น3ดาวนี่โอกาสได้ยากมากอ่ะเพราะมันจะแย่งตัวละครกันด้วยไงแล้วก็เปลี่ยนสตันมันน้อยลงอ่ะมันแคบลงอ่ะเออเพราะปกติแบบหยิบมาเร็ว1ก็แบกได้เลยอ่ะแล้วก็ไปที่เทรียนโปรเทคเตอร์อยู่ไหนวะอ่ะเจอแล้วจาก2บาทขึ้นเป็น3บาทนะแล้วก็ปรับดาเมจเพิ่มนิดหน่อยแล้วก็ถ้ามันตายผลของสกิลจะหายไปด้วยก่อนหน้านี้มันเหมือนเป็นบั๊กปะก็คือแบบใช้สกิลไปปุ๊บพอมันตายยังดูดเลือดให้เพื่อนอยู่อะทอวอลล็อตปะจาก4บาทเป็น5บาทคราวนี้เราก็จะเจอทอได้น้อยลงทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เจอยากแล้วนะดรอปยากชิบหายตัวบ้าเลยไม่รู้เออจริงๆแล้วก็วีนอมโดนเนิร์ฟน่าสงสารจาก3บาทเหลือ1บาทจาก3บาทเหลือ1บาทแล้วก็ให้ปรับอันนี้นะปรับไอเรียกซัมมอนได้น้อยลงจากเรียก2ตัวจากเลเวล1เรียก1ตัวเลเวล2เรียก2ตัวเลเวล3เรียก3ตัวคราวนี้มันก็จะเหลือเลเวล1กับเลเวล2เรียกได้แค่1ตัวแล้วก็จะยิงเบาลงด้วยแล้วก็ไอตัวบัฟที่เป็นลดเกาะเวทของฝั่งตรงข้ามก็จะหายไปด้วยก็จะโจมตีง่อยๆปกตินะครับผมแล้วก็ไปวิลเลนเจอร์ตัวสุดท้ายของงานนี้ตัวหลักๆนะตัวเล็กๆตัวที่แบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปรับสมดุลนิดหน่อยผมจะไม่พูดถึงแล้วก็วิลเลนเจอร์อยู่ไหนวะสวยๆของเราเจอแล้ววิลเลนเจอร์ลดราคาจาก3บาทเหลือ2บาทแล้วก็สกิลแรงขึ้นนะสกิลง้างอ่ะปกติยิงเบาจะยิงแรงขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของไอเทมอันนี้สำคัญนะไอเทมที่เป็นบัฟอ่ะไอเทมที่เป็นพลังผสานจะถูกปรับใหม่ทั้งหมดเกือบทั้งหมดดีกว่าทั้งหมดนั่นแหละพูดได้ก็คือทุกไอเทมที่เป็นของบัฟมันจะมีผลตามคอมโบเผ่าของเราก็คอมโบเผ่าของเราเลเวล1มันก็จะคิดแค่เลเวล1ยกตัวอย่างเช่นโชยูนิตของโทปกติมันบวกความเร็วโจมตีให้พันธมิตรรอบข้างตายตัวเลย30หรือ 25% นี่แหละจำไม่ได้แต่พอคราวนี้มันเพิ่มขึ้นตามเลเวลของเผ่าถ้าคุณมีเผ่าโทเวล1ก็จะบวก10เผ่าทอเวล2ก็จะ20และถ้าเผ่าพอทอเวล3อ่ะมันก็จะ30มันจะทำให้คอมโบเผ่าแต่เผ่าได้โหดน้อยลงเพราะถ้าตัวไม่ครบคอมไอเทมบัฟของเผ่าคุณก็เสริมพลังได้ไม่เต็มที่นะอย่างมังกรก็ตามเลเวลเลย 0.5 ยูนิตมังกรได้รับพลังโจมตี 0.5 ทำไมมันง่อยจังวะโคตรเบาอ่ะจริงโหอย่าเล่นเลยมีมังกรอ่ะแต่ถ้ามันได้ไอเทมเสริมไอสกิลเสริมของมังกรก็คุ้มนะแล้วก็นี่ความตั้งใจเดี่ยวก่อนหน้านี้มันดีบัฟของมนุษย์ก็คือมนุษย์จะโดนสตันน้อยลงจาก2วิหรือ1วิลดไป 50% ไม่ว่าจะมีมนุษย์กี่ตัวก็ตาม
แต่คราวนี้ก็คือถ้ามนุษย์มีแค่ตัวเดียวหรือว่าเลเวลน้อยก็ได้แค่25 50แต่ถ้าเราได้มนุษย์ครบอ่ะมันก็ลดดีบัฟ75ก็ถือว่าโหดนะถ้าเราได้ตัวครบมันทำให้เกมเสถียรขึ้นถ้าเรามีตัวครบอ่ะแต่ถ้าเราเล่นสายสมดุลหรือว่าสเปะสปะมันก็ทำให้แบบไอเทมไม่ได้ทำงานได้เต็มที่อ่ะส่วนปีนักล่าปีศาจก็ตามเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ไปศึกษาดูนะผมคงไม่อ่านให้ดูทุกบัฟเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะกินเวลาคนจะดูกันยืดเยอะกันเกินไปแล้วก็ไอเทมที่เปลี่ยนไปเป็นรีคูอ่านว่ารีคูเตอร์เหรอรีคูเตอร์ป่ะมันเป็นไอเทมหลังๆอ่ะไอเทมหลังๆอ่ะรีคูเตอร์ผมแปลไทยผมอ่านอะไรวะผมก๊อปภาษาไทยมาไงอันนี้ป่ะเออใช่อันนี้แหละปกติอ่ะถ้าเราได้หยิบไอเทมนี้มาในทุกๆเทิร์นเราจะรีโลฟรีได้1ครั้งแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนเป็นทุกครั้งที่เรารีโลจะถูกลงจาก2บาทหรือ1บาทนะก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงของไอเทมชิ้นนี้อันนี้ต้องรู้ไม่รู้มันก็มีผลในการเล่นท้ายเกมอ่ะแล้วก็คอนสายฟ้าจากเลเวล4หรือเลเวล3แล้วก็ฟอร์สตาร์ฟจากเลเวล3หรือเลเวล2ฟอร์สตาร์ฟอันนี้คอนสายฟ้านี้นะฟอร์สตาร์ฟอันนี้และก็เรเดียนจากเลเวล4ขึ้นไปเลเวล5แล้วก็ Eye of Skadi จากเลเวล3ขึ้นไปเลเวล4นะรีมานาเพิ่มเป็น2ช่องจากเดิมรีให้แค่ช่องเดียวระยะช่องเดียวในรอบๆตัวแล้วก็หน้ากากโฮทำไมพูดแก่ใช้ซับแก่จังวะหน้ากากโฮโอ้ยใช้สมัยตั้งแต่วัยรุ่นน่ะเป็น10ปีแล้วไอ้คำว่าหน้ากากโคอ่ะถ้าใครเกิดทันน่ะหน้ากากโคอยู่ไหนวะหน้ากากโคหน้ากากเบอร์เซิร์กอ่ะฮีโร่ถูกใบ้ดูดเลือด20จากเดิม10แล้วก็ความเร็วโจมตีจากเดิม40เป็น60โอเคแล้วก็อัปเดตก่อนนะครับในการทุกๆครั้งที่เราชนะคีฟมันก็ได้ปกติแหละแต่ก่อนหน้านี้เวลาเราแพ้คลิปมันจะถูกตัดไอเทมบางชิ้นไปแต่คราวนี้อัปเดตมาตอนที่เราถูกตอนที่เราแพ้ฮีโร่แพ้คลิปอ่ะในเทิร์นนั้นอ่ะเราจะไม่โดนถูกตัดคลิปจะไม่โดนถูกตัดไอ้นี่นะถูกตัดไอเทมแต่จะเป็นลดเลเวลของไอเทมลงแทนก็คือถ้าเราสู้คลิปเลเวล25แล้วเราแพ้เราก็จะได้ไอเทมของตอนสู้คลิปเลเวล20แทนนะแล้วก็จะมีกับปรับการโจมตีพวกความพลังดาเมจของคีฟเปลี่ยนตัวคีฟบ้างอ่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เอ้ยไปไหนนี่เข้าไปดูได้นะแต่มันยังไม่มีรายละเอียดแน่นอนอ่ะแต่ในการแจ้งเตือนมันมีถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากไฮไลท์ก็สามารถไปอ่านตรงนี้ได้เลยนะผมจะพูดแต่ไฮไลท์ไงเพราะบางคนที่รีวิวแพทมาดูเป็นกันเป็นชั่วโมงดูกันตาแฉะตาช้ำเลยนะจากหลักก็จะมีแค่นี้นะครับแต่ถ้าแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปหรือว่าคอมโบใหม่ๆแล้วก็แพทอัปเดตในรอบหน้าก็ฝากกด Subscribe ผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปแล้วนะครับแค่นี้แหละกินเวลาไปกี่นาทีแล้วก็ไม่รู้